ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเที่ยวครับไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวนะคะไหนๆก็ไปเที่ยวแล้วก็เลยถือโอกาสทำคลิปนี้เพื่อที่จะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าวิธีการเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยเวลาจะมาสนามบินเนี่ยเขาต้องไปที่ไหนยังไงบ้างไปขึ้นเครื่องตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปนี้หญิงจะพาไปดูอย่างละเอียดเลยนะคะเริ่มต้นเลยปุ๊บสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็คือให้ดูป้ายว่าต้องมาชั้นไหนถูกไหมบางคนจะไม่รู้ว่าต้องมาชั้นไหนให้ดูป้ายผู้โดยสารขาออกนะคะคำว่าผู้โดยสารขาออกก็คือ departure นะคะก็ดูว่ามันคือชั้นไหนอย่างที่สนามบินสุวรรณภูมิคือชั้น4นะคะไม่ว่าจะมาจากรถไฟใต้ดินมาจากรถเมล์เพื่อนมาส่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มาที่ชั้น4นะคะพอมาถึงปุ๊บก็จะเจอเคาน์เตอร์เช็คอินเต็มไปหมดเลยนะคะมีตั้งแต่ A จนถึง UST เลยทีเดียวเนาะนี่เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศด้านหลังนะคะถ้า AB จะเป็นผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศนะคะหลังจากนั้นมาก็จะเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศถูกไหมคะนี่ก็จะมีหลายเคาน์เตอร์มากนะคะทุกคนจะสงสัยอีกอันนึงก็คืออ้าวมันมีหลายเคาน์เตอร์มากแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสายการบินที่เราเดินทางหรือเที่ยวบินที่เราจะไปเนี่ยเขาเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนใช่ไหมคะวิธีการก็คือนี่จอด้านหลังของเรานี่นะคะเดินเข้ามาเกือบทุกประตูจะมีจอแบบนี้นะถ้าไม่มีก็อาจจะเดินหานิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้ไกลมากถ้าสุวรรณภูมิชั้น4ก็คือไปหาจอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจอกันนี่นะคะจอนี้จะเป็นจอที่จะบอกว่าสายการบินหรือเที่ยวบินที่เราจะไปเนี่ยเช็คอินเคาน์เตอร์ไหนนะคะมันเยอะมากเลยอ่ะสายการบินอะไรตารางบินอะไรเยอะมากเลยทำยังไงคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟท์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะมันเยอะมากจริงดูจากเวลานะคะยกตัวอย่างของหญิงก่อนแล้วกันนะคะไฟท์ของหญิงก็คือ TK65 เครื่องจะออก16:55 นะคะวิธีการหาให้เราดูเวลาเลยค่ะนี่มองเดินเข้ามาเลยนะเห็นปะถ้า2 ทุ่มก็จะยังอยู่ทางโน้นถูกปะถ้าเที่ยงคืนหรือที่1ไปก็จะอยู่ด้านขวาไฟของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มไหนลองดูซิไฟเราอยู่ตรงไหนที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเวลาจะซ้ํากันอยู่ประมาณ2 ไฟนะคะเห็นปะถามพี่นุชีนะคะจะมีไปปูซานอันนึงเห็นปะ4:55เหมือนกันกับ4:55อีกอันหนึ่งไปไหนคะเอามือออกอิสตันบูลนะคะถูกปะจังเกงเพราะว่าลานขึ้นของเครื่องบินอ่ะเขาจะมี2 ฝั่งสำหรับสนามบินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงว่าทำไมมันมีเวลาซ้ำกันนะคะเวลาซ้ำกันก็ดูไฟของเราพี่นุชีซีไฟของเราคืออะไรคะ TK65 รอดูอันนี้มี TK65 ใช่ไหมคะแต่มันจะมีไฟอื่นด้วยอ่ะอยู่ดีๆในไฟของเรามี TG กับ PK นะคะเขาไม่ได้รวมเครื่องกันนะคะไม่ต้องเข้าใจผิดนะคะก็คือมีไฟของการบินไทยแล้วก็ไฟของปากีสถานนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าโค้ดแชร์กันนะคะคือสายการบินพันธมิตรสายการบินร่วมนะก็คืออย่างไฟเนี้ยมันจะมีทั้งของการบินไทยมีทั้งของปากีสถานใช่ไหมคะแต่ว่าสายการบินที่โอเปเรตหรือสายการบินที่ทำการบินจริงๆก็คือจะเป็นสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ก็คือไฟท์ TK065 ของเราเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะเขาไม่ได้รวมไฟท์อะไรกันเขาเป็นสายการบินพันธมิตรกันแค่นั้นเองโอเคมาดูว่าไฟท์ของเราเช็คอินเคาน์เตอร์อะไรครับ N เคาน์เตอร์ N นะคะนี่อันไหนเปิดเช็คอินแล้วเขาจะเขียนว่าเคาน์เตอร์เปิดเห็นปะไปกันโอเคบางสายการบินจะเปิดก่อน3 ชั่วโมงบางสายการบินจะเปิดก่อน2 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางไฟเนี่ยยังไม่เปิดให้เช็คอินเห็นปะแต่บางไฟที่เปิดแล้วอ่ะเขาจะเปิด3 ชั่วโมงเขาก็จะเปิดให้เช็คอินแล้วเราก็ไปเช็คอินกันเลยที่โรเอ็นนะคะไหนดูซิโรเอ็นทางนู้นเราก็เดินมาถึงเคาน์เตอร์เอ็นแล้วนะคะแล้วก็มาเห็นปะนี่ด้านหลังเราก็คือเคาน์เตอร์สีแดงเตอร์กิสแอร์ไลน์นะคะใครที่ยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาก็ไปต่อคิวเช็คอินนะคะส่วนใครถ้าเช็คอินออนไลน์มาแล้ว
ก็ไปดรอปกระเป๋าได้เลยซึ่งคิวจะสั้นมากนะคะวิธีเช็คอินออนไลน์เนี่ยมีข้อดีก็คือเราไม่ต้องมาต่อคิวเช็คอินยาวที่สนามบินนะคะมันจะเร็วมากให้ไปดูคลิปอีกคลิปนึงของเราที่เราสอนวิธีเช็คอินออนไลน์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันดีกว่ามันเร็วกว่าด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มานะคะก็เตรียมพาสปอร์ตแล้วก็เข้าแถวรอเช็คอินให้เจ้าหน้าที่เช็คอินให้ได้เลยหลังจากเช็คอินและได้พาสปอร์ตและบอร์ดิ้งพาสมาแล้วนะคะเราก็เจอคุณยักษ์2ท่านนะคะเราก็เดินเข้าไปหาได้เลยนะคะยักษ์ใส่แมสด้วยนะคะนี่แล้วเราก็จะเห็นป้ายนี้นะคะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะด่านต่อไปที่เราจะต้องเจอก็คือด่านนี้นะคะเราจะต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปเนาะนี่จะเป็นจุดสุดท้ายที่คนที่มาส่งผู้เดินทางอ่ะจะต้องแยกกันแล้วเพราะว่าจุดเนี้ยเข้าได้เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้นนะคะคนที่มาส่งพ่อแม่ญาติพี่น้องไปด้วยไม่ได้นะคะจะขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้ไปเนาะขึ้นบันไดเลื่อนด้านหลังของเราไปนี่นะคะจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานนะคะจะเป็นการสแกนกระเป๋าสแกนตัวเราเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมีความปลอดภัยเขาก็จะสแกนดูว่ามีแบบอาวุธมีวัตถุระเบิดมีอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อการเดินทางโดยเครื่องบินไหมนี่เป็นเรื่องความปลอดภัยของการท่าอากาศยานเนาะที่มาพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่มันจะไม่สามารถอัดวิดีโอได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่พูดตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากสแกนแล้วเนี่ยเราก็จะเจออีกด่านก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะซึ่งด่านนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมพาสปอร์ตและบอร์ดดิ้งพาสนะคะอย่าลืมนะคะพาสปอร์ตกับบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยต้องถือไปจนเรานั่งที่นั่งบนเครื่องบินเลยนะอย่าเอาไว้คู่กันตลอดเลยนะคะห้ามทิ้งหรือห้ามลืมไว้ที่ไหนเด็ดขาดเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยเราช้อปปิ้งใช่ไหมเวลาช้อปปิ้งเราต้องใช้พาสปอร์ตกับบอร์ดดิ้งพาสด้วยเราอาจจะลืมไว้ที่ร้านค้าร้านอาหารนะห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำคัญมากนะคะคู่นี้เราเข้าไปกระบวนการตรวจสอบสแกน security ก่อนโอเคจุดนี้ก็ใช้บาร์โค้ดในบอร์ดดิ้งพาสสแกนได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนตามพี่นุ้ยไปเลยขึ้นมาแล้วต้องถอดไหมต้องถอดรองเท้าไหมจุดนี้อาจจะต้องถอดกระเป๋าถอดรองเท้าถอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ power bank ต้องเอาติดตัวมานะอย่าเอาโหลดลงใต้ท้องเครื่องนะคะโอเคค่ะเราก็ผ่าน security scan แล้วก็ immigration เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอโซนนี่ท่านพญานาครอส่งเราอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ในโซน King Power ก็คือ Duty Free แล้วเขตปลอดภาษีแล้วนะคะไปช้อปปิ้งในนี้ร้านค้าเยอะมากเลยนะราคาก็จะถูกกว่าในประเทศไทยนะคะฝั่งนี้เราเรียกว่า Air Site นะคะร้านค้าที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือหลัง Immigration เนี่ยจะเป็น Air Site แล้วก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบออกนอกโซนประเทศไทยแล้วนะคะจะเป็นโซนของเครื่องบินการโดยสารโดยเครื่องบินแล้วนะคะส่วนที่ตรงที่เช็คอินน่ะที่เราเช็คอินเรายังไม่ผ่านอิมิเกชันน่ะตรงนั้นเรียกว่าแลนด์ไซต์นะคะก็คือยังเป็นพื้นที่ของประเทศไทยอยู่นะคะก็คือคนนอกยังมาส่งยังมาอยู่ในตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็บอกไว้เพื่อเป็นความรู้นะคะแอร์ไซต์กับแลนด์ไซต์เผื่อบางทีเราจะไปสนามบินต่างชาติหรือต่างประเทศเราจะได้รู้ว่าเผื่อเราเซิร์ชหาร้านค้าหรืออะไรในสนามบินน่ะเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่โซนแอร์ไซต์หรือว่าแลนด์ไซต์นะคะเพราะว่าถ้าแลนด์ไซต์เนี่ยก็คือคนนอกเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นแอร์ไซต์เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าที่จะต้องสำหรับผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะโอเคกลับมาเรื่องการเดินทางเหมือนเดิมนะคะพอเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะต้องไปที่เกตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องไปเกตตรงไหนนะคะเข้ามาแล้วรู้สึกอิสระเสรีที่ได้เที่ยวโอเคนี่เกตมันจะเยอะมากเลยนะเกตนะคะก็คือช่องทางออกขึ้นเครื่องบินนะคะทางออกขึ้นเครื่องบินเนาะมันก็จะมีตั้งแต่ A B C D E F G แล้วแต่สนามบินจะมีเยอะแค่ไหนนะคะของเรา E8 ของเราอะไรคะ E8 นะไหนคะ E8 E1 ถึง10ไปทางขวา
คะเห็นไหมคะ E 1ถึง10ไปทางขวานะคะก็เดินตามป้ายไปนะคะ เวลาเดินทางต่างประเทศนะคะหลักๆเบสิกคือที่ต้องรู้ก็คือ A ถึง Z ต้องรู้นิดนึงเนาะเพราะทุกที่ทั่วโลกเขาก็ใช้แบบนี้กันเนาะลืมบอกไปนะคะก็คือเกตคือทางขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะบอกอยู่ในบอร์ดิ้งพาสนะคะทุกคนสามารถดูได้จากบอร์ดิ้งพาสที่พนักงานเช็คอินเขาปริ้นออกมาให้เรานะคะหรือถ้าขี้เกียจล้วงบอร์ดิ้งพาสขึ้นมาดูนะคะเพราะกลัวหายเราก็มาดูที่จอด้านไหนได้นะคะก็วิธีการดูก็เหมือนกับที่เราดูเคาน์เตอร์เช็คอินข้างนอกนะคะก็คือไฟล์เราออกกี่โมง 4:55 นะคะก็คืออิสตันบูล TK065 เกต E8 นะคะก็มาดูเกตตรงนี้กันได้เนาะร้านค้าแบรนด์เนมเยอะแยะมากเลยนะเห็นไหมชานงชาแนลคาเทียพาด้าโอ้โหเครื่องสำอางช้อปปิ้งกระป๋องกระเป๋านะคะถ้าใครมีทุนก็จัดเลยนะคะที่นี่ถือว่าราคาโอเคมากแล้วก็อย่าลืมดูเวลาบอร์ดดิ้งไทม์นะคะบอร์ดดิ้งไทม์ที่เขาแจ้งอยู่ในบอร์ดดิ้งพาสอันเมื่อกี้แหละอีใบเมื่อกี้สำคัญมากมีข้อมูลทุกอย่างนะคะบอร์ดดิ้งไทม์สำคัญมากเพราะว่ามันคือเวลาที่เขาจะเปิดให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้นเราดูด้วยว่าไฟลท์ของเราเนี่ยบอร์ดดิ้งไทม์เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะควรจะไปถึงช่วงเวลาประมาณนั้นนะคะไม่ควรไปช้าระวังตกเครื่องนะคะมีโอกาสตกเครื่องได้นะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเวลาเครื่องออกคือเราจะต้องไปถึงเครื่องเวลาเครื่องออกนะคะไม่ใช่นะคะประตูเครื่องบินจะปิดก่อนเวลาเครื่องออกแล้วแต่สายการบินนะคะอาจจะ10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่สายการบินเลยเพราะฉะนั้นเวลาสำคัญก็คือเวลาบอร์ดดิ้งไทม์ทุกคนควรจะไปถึงเครื่องในเวลาบอร์ดดิ้งไทม์ที่กำหนดไว้บนบอร์ดดิ้งพาสนะคะงงไหมคะระวังตกเครื่องกันนะคะหลังจากที่เดินตามป้ายมาเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็มาถึงแล้วเกต E ก็คือตรงนี้ก็จะเป็น E 1ถึง10เลยนะคะ E ทั้งหมดเลยป่ายลงไปข้างล่างกันสวยไหมแล้วก็แวะซื้อกาแฟสักแก้วไปกินบนเครื่องชิวๆเลขคี่ก็อยู่ฝั่งซ้ายเลขคู่อยู่ฝั่งขวาของเรา E8 ก็ไปทางขวาเลยจ้ะไปผิดก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เดินข้ามไปข้ามมาได้เนาะไม่ต้องซีเรียสนะจ๊ะเวลาเดินทางเลื่อนในสนามบินนะคะก็พยายามเดินชิดขวาเนาะยืนนะคะถ้ายืนนิ่งๆก็ควรจะยืนชิดขวานะคะเพราะว่าทิ้งฝั่งซ้ายไว้ให้คนที่เขารีบๆหรือแบบบางคนเขารีบเพราะตกไฟเขาจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยจะได้ไม่ไปขวางทางนะคะโอเคไหมถ้ายืนนิ่งๆอยู่ขวานะจ๊ะพ่อถ้าอยากวิ่งก็ออกซ้ายไปเลยจ้าถึงแล้วนะคะเกต E8 ของเราครับนะคะโอเคคอนเฟิร์มอีกทีก็คือไฟTK065 เนาะแล้วก็ไปอิสตันบูลนะคะเครื่องออก 4:55 22:55 นะคะโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันครับเป็นทางเลื่อนนะคะก็เดินลงไปเรื่อยๆเลยเดินลงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมพาสปอร์ตกับบอร์ดดิ้งพาสไว้โชว์เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอย่าลืมนะโอเคเห็นไหมคะก็เตรียมพาสปอร์ตกับบอร์ดดิ้งพาสนะคะให้น้องๆเจ้าหน้าที่ที่น่ารักเขาดูเตรียมมาให้เรียบร้อยบอกแล้วนะคะว่าตั้งแต่เช็คอินเสร็จก็คือบอร์ดดิ้งพาสกับพาสปอร์ตเนี่ยเก็บคู่กันไว้เลยนะคะเพราะว่าได้ใช้ตลอดในตอนอยู่ในสนามบินนะค่ะก็หลังจากผ่านจุดเมื่อกี้นะคะสำหรับไฟนี้เขาก็จะตรวจไปเลยเขาก็จะดึงตั๋วออกไปเลยนะคะเหลือแต่บัตรที่นั่งของเราเป็นใบเล็กๆสั้นๆ นี่กลับมาให้ก็รอเรียกขึ้นเครื่องเลยนะคะถึงทางเข้าแล้วนะคะเราจะขึ้นเครื่องกันแล้วเนาะท่านเอไม่ต้องสแกนอะไรแล้วหรอคะขอบคุณค่ะอ๋อง่ายมากเลยทางขึ้นเครื่องบินนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอยู่2ช่องเนาะอันนี้ช่องแรกที่เราจะเจออยู่ซ้ายมือเป็นช่องของ First Class กับ Business Class นะคะช่องถัดมาก็คือช่อง Economy Class ก็คือช่อง Standard ทั่วไปเนาะของเรา 31K นะคะ
ถึงแล้วที่นั่งของเรา 31K กระเป๋าหน้าที่นั่งก็มีถุงอาเจียนนะคะอันนี้คือถุงอาเจียนไว้สำหรับเกิดเวียนหัวเมาเครื่องเมาเครื่องอะไรเงี้ยก็ให้เอาพูดตรงๆอ้วกใส่ถุงนี้ได้เลยนะคะบางทีวิ่งไปห้องน้ำไม่ทันเนาะหรือว่าบางทีสัญญาณรัดเข็มขัดมันติดอยู่เราก็ลุกไปห้องน้ำไม่ได้นะคะอันนี้เป็นคู่มือความปลอดภัยนะคะศึกษาไว้ด้วยเนาะว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเครื่องลงบนพื้นดินออกยังไงลงบนพื้นน้ำออกยังไงนะคะก็ดูภาพคร่าวๆให้เข้าใจเนาะเครื่องบินเป็นรุ่น Airbus 330นะคะสำหรับช่องเก็บของบนศีรษะนะคะก็คือมันก็อาจจะเป็นช่องที่ตรงกับหมายเลขที่นั่งของเราก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นช่องเก็บของสำหรับทุกคนในเครื่องนะคะก็คือใครก็เก็บได้แต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะก็จะเก็บตรงกับช่องที่นั่งของตัวเองนะคะแต่ถ้าช่องที่นั่งของเราเต็มแล้วก็ไปเก็บด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้กำหนดเลยนะว่าที่นั่ง31จะต้องเก็บบนหัว31เท่านั้นนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าโซนที่ใช้งานร่วมกันนะคะเทคนิคนิดนึงนะคะควรจะเก็บช่องที่อยู่ข้างหน้าเราไปนิดนึงเพื่อที่เพราะว่าเวลาเครื่องบินขึ้นนะคะกระเป๋ามันจะไหลไปข้างหลังนะคะแล้วมันจะทำให้เรามองไม่เห็นกระเป๋าเราเกิดเป็นไฟกลางคืนมีคนมาเปิดช่องเก็บของอะไรเงี้ยมีคนมาจับกระเป๋าเราจะได้มองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการนั่งเครื่องบินก็คือเก็บกระเป๋าให้อยู่ช่องข้างหน้าของเราไปนิดนึงถัดไปนิดนึงเวลามีใครมาเปิดช่องเก็บของที่เราเก็บกระเป๋าอยู่เราจะได้มองเห็นได้ตลอดเวลานะคะตั้งใจดูภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะจะได้รู้เทคนิคการเอาตัวรอดนะคะในกรณีฉุกเฉินออกเดินทางกันเลยครับวิวกรุงเทพสวยมากแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะเวลาขึ้นเครื่องบินนะคะเราจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำบนเครื่องบินมีเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากขนาดแบบเท่าจำนวนผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งไฟสั้นๆนะคะชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้เข้ามาจากที่เกตหรือที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องดีกว่านะคะแล้วก็ถ้านั่งไฟยาวๆก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาที่ควรจะเลี่ยงไปเข้าห้องน้ำก็คือเวลาที่พนักงานต้อนรับให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มอยู่เพราะว่าเขาจะเข็นรถเข็นอยู่ตรงทางเดินบนเครื่องบินนะคะถ้าเราไปเข้าห้องน้ำช่วงนั้นน่ะเราจะโดนดักด้วยรถเข็นของพนักงานต้อนรับนะคะรถอาหารหรือรถเครื่องดื่มซึ่งจะทำให้เรายืนรอนานมากเพราะฉะนั้นเราควรจะให้เขาให้บริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เก็บจนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปเข้านะคะผู้โดยสารจะลุกไปห้องน้ำช่วงนั้นเยอะมากถ้าเป็นไปได้นะคะก็รอสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าการไปยืนรอห้องน้ำนานๆบนเครื่องบินอะมันไม่ปลอดภัยและมันก็อันตรายมากนะคะถ้าเครื่องตกหลุมอากาศตอนที่เรายืนรออยู่ก็เราจะเกิดอันตรายได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยเนาะมาดูในห้องน้ำกันนิดนึงนะคะถ้าเข้ามาแล้วมันมืดไม่ต้องตกใจนะคะถ้าล็อกประตูปุ๊บไฟก็จะติดเลยนะคะถ้าปลดล็อกมันก็จะดับของมันเองน้ำร้อนน้ำเย็นก็สีแดงสีน้ำเงินนะคะสีแดงน้ำร้อนสีน้ำเงินน้ำเย็นนะคะสบู่ล้างมือบางสายการบินก็จะมีโลชั่นทามือแล้วก็น้ำหอมให้ด้วยนะคะก็ใช้งานได้เลยดีงามมากกระดาษก็จะมีหลายประเภทนะคะนี่กระดาษเช็ดมือกระดาษเช็ดหน้าจะนิ่มหน่อยนะคะแล้วก็กระดาษชำระนะคะก็จะเป็นม้วนๆเขาก็แยกประเภทกันนะส่วนกระดาษช่องนี้นะคะจะเป็นกระดาษวางรองนั่งตรงฝาชักโครกนะคะถ้าเราไม่อยากเลอะเทอะสกปรกเราก็เอาปูรองนั่งได้เลยก
ดชักโครกตรงนี้นะคะก็จะมีรูปให้เห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่เนาะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับนะคะปุ่มขอความช่วยเหลือเนาะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากพนักงานต้อนรับให้กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถังขยะจะอยู่ด้านซ้ายใกล้ๆกับอ่างล้างมือเนาะเหยียบข้างล่างนะคะฝาก็จะเปิดแต่บางรุ่นบางเครื่องบินก็อาจจะต้องกดเองนะคะในห้องน้ำก็จะมีหน้ากากออกซิเจนในกรณีเครื่องบินเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนกันนะคะถ้ามีหน้ากากหล่นลงมาก็ใส่ได้เลยนะคะกลับไปพักผ่อนนั่งหลับแล้วก็รอเครื่องลงที่สนามบินปลายทางกันได้เลยครับขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยกับทุกๆไฟล์เลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยที่สนามบินปลายทางเนี่ยเราต้องไปที่ไหนไปเอากระเป๋าที่ไหนไปรับกระเป๋ายังไงผ่านด่านอะไรบ้างที่จะต้องตรวจเราเดี๋ยวลงไปดูกันนะคะถึงแล้วครับสนามบินอิสตันบูลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาต้องไปที่ไหนไปรับกระเป๋าที่ไหนเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามเราไปดูกันนะครับอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกคือสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเดินทางต่างประเทศก็คือพาสปอร์ตเวลาลงจากเครื่องเนี่ยอย่าลืมตรวจเช็คด้วยนะว่าเราลืมพาสปอร์ตหรือเปล่านะคะของยิงก็แอบเช็คดูเหมือนกันโอเคไหมเพราะว่าพอลงจากเครื่องปุ๊บด่านที่เราจะเจอด่านแรกเวลาเดินทางต่างประเทศก็คือตม.นะคะก็คือตรวจคนเข้าเมืองเนาะตรวจแมวจริงๆจะมีด่านตรวจเรื่องตรวจร่างกายหรือว่าตรวจโรคก่อนแต่ว่าที่อิสตันบูลเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ต้องลงเอกสารไม่ต้องทำอะไรเลยอิสตันบูลเขาไม่ตรวจอะไรเลยนะคะก็คือเข้าได้เลยปกตินะไม่ตรวจโควิดไม่ตรวจไม่ตรวจวัคซีนไม่ตรวจอะไรทั้งสิ้นบนเครื่องไม่ใส่แมสกันแล้วนี่จะมีรูปตม.เห็นป่ะพาสปอร์ตคอนโทรลนะคะตม.ไปด้านขวาพาสปอร์ตคอนโทรลก็คืออิมมิเกชันนั่นเองนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านตม.มันก็จะมีทั้งของสำหรับช่องสำหรับคนต่างชาติแล้วก็คนตุรกีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะก็ไม่ยากหรอกค่ะเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเลยนี่ผ่านด่านตม.มาแล้วต่อไปเราจะต้องไปรับกระเป๋าใช่ไหมคะนี่ก็หาป้ายแบ็กเก็ตรีเคมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปกระเป๋าอะบริเวณที่รับกระเป๋านะคะก็จะมีจอบอกว่าไฟลท์ของเราเนี่ยไปรับกระเป๋าได้ที่สายพานเบอร์อะไรนะคะเห็นไหมเขาก็จะแจ้งเลยว่าสายพานนี้เป็นกระเป๋าของไฟลท์ TK065 ของเรานะคะแล้วก็ไฟการบินไทยแล้วก็ไฟปากีสถานแอร์ไลน์ที่เป็นโค้ดแชร์ของเขานะคะก็คือดูเลขไฟจากตรงนี้ได้เลยนี่เราจะออกจากโซนเขาเรียกอะไรเข้าประเทศจริงจังแล้วนะคะนี่เป็นโซนตรวจกระเป๋านะสีแดงก็มีของต้องสำแดงสีเขียวก็คือไม่มีของต้องสำแดงนะคะก็เดินออกไปได้เลยอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะว่าแต่ละประเทศมีกฎข้อห้ามนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะถ้าไม่มีของต้องห้ามก็เข้าช่องเขียวได้เลยแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นในการเดินทางต่างประเทศด้วยเครื่องบินแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากติดตามคลิปอื่นๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย